สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเว็บไซต์สำนักข่าวประชาไททุกท่านนะคะวันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่ที่ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเพื่อมาติดตามบรรยากาศแล้วก็ติดตามความคืบหน้านะคะในกรณีที่สมาชิกชุมชนสันติพัฒนานะคะที่ซึ่งเป็น1ใน5ชุมชนของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้นะคะได้เดินทางมาที่ศาลจังหวัดในวันนี้เพื่อให้มีการไต่สวนอำนาจพิเศษนะคะคุ้มครองว่าสมาชิกชุมชน36คนนั้นไม่จำเป็นจะต้องออกจากพื้นที่เนื่องจากไม่ใช่บริวารของจำเลยในคดีก่อนหน้านี้ที่ถูกบริษัทเอกชนนะคะที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะในธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเนี่ยได้ฟ้องร้องขับไล่นะคะในคดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กับทีมทนายนะคะที่มากันหลายท่านมากเลยแล้วก็มากับสมาชิกนะคะส่งเสียงหน่อยค่ะสมาชิกค่ะสกต.ค่ะนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศก็พี่น้องนะคะจากชุมชนสกต.ในหลายพื้นที่ก็เดินทางมาร่วมนะคะให้กำลังใจกับชุมชนสันติพัฒนาในวันนี้นะคะแล้วก็เรามาพูดคุยกับทีมทนายที่มากันครบครั้งกันมากเลยวันนี้นะคะที่ฉันจะขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านแรกนะคะคุณอัมพรสังทองนะคะวันนี้ค่ะเข้าใจว่าจะวันนี้เนี่ยทางทนายแล้วก็ทางชุมชนเนี่ยเดินทางมาที่ศาลจังหวัดเพื่อร้องขอให้มีการไต่สวนอำนาจพิเศษว่าผู้ร้องเนี่ยไม่ใช่จำเลยไม่ใช่บริวารของจำเลยอันนี้ช่วยอธิบายเป็นภาษาง่ายๆสำหรับคนที่ไม่เข้าใจหน่อยว่าแปลว่าอะไรคะสำหรับคดีนี้ค่ะก็การร้องขอแสดงอำนาจพิเศษก็หมายความว่าคือตัวผู้ร้องคือชาวบ้านคนอื่นๆที่ไม่ได้ถูกฟ้องอะค่ะก็จะบอกว่าเราไม่ใช่บริวารหรือว่าเป็นญาติกับที่เกี่ยวข้องกับจำเลยที่จะผูกพันตามคำพิพากษาของศาลที่จะต้องให้ออกไปจากพื้นที่ที่ศาลพิพากษาค่ะตอนนี้ตัวในส่วนของผู้ร้องเองเนี่ยตอนนี้ก็อาศัยสิทธิ์ของราชการก็คือทางเจ้าของที่ดินตัวจริงคือสปก.อนุญาตให้ชาวบ้านอยู่ซึ่งไม่ได้อาศัยสิทธิ์ของบริษัทน้ำมันปาล์มสวนสหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มอะค่ะตรงนี้อยากให้ทนายช่วยแบบเล่าที่มาที่ไปของคดีนิดนึงว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับทั้งในคดีแพ่งแล้วก็คดีอาญายังไงในส่วนที่เข้าใจว่าเริ่มจากการที่บริษัทสหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเนี่ยไปฟ้องชาวบ้านให้ออกจากพื้นที่ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือตอนแรกเริ่มจริงๆแล้วคดีเนี้ยมันยาวมามากก็คือเริ่มแรกจากการตรวจสอบของเครือข่ายชาวบ้านเรื่องเกษตรกรที่ดินทำกินมันมีการตรวจสอบพื้นที่แล้วชาวบ้านก็เหมือนกับว่ามันมีคณะทำงานตั้งขึ้นมาแล้วปรากฏว่าทางบริษัทอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเนี่ยครอบครองพื้นที่โดยไม่ชอบแล้วบางส่วนก็เป็นที่รัฐซึ่งเป็นหน่วยงานของสปก.ค่ะสำนักงานปฏิรูปที่ดินค่ะแล้วต่อมาเนี่ยทางชาวบ้านเองก็รอให้มีการจัดสรรเคลื่อนไหวทางนโยบายให้มีการจัดสรรสักทีเมื่อไหร่ทางรัฐจะได้มีการจัดสรรให้ชาวบ้านนะคะสุดท้ายเนี่ยมันก็ได้แต่มีรอค่ะสุดท้ายชาวบ้านก็เลยต้องบอกว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าใช้คำพูดรอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอใช่ไม่จัดสรรสักทีคือเกษตรกรก็ไม่มีทางเลือกในขณะที่บริษัทเองเนี่ยอยู่สุขสบายอยู่ในเมืองหลวงไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนกับชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินทำกินเพราะในแต่ละวันการดำเนินชีวิตของชาวบ้านเนี่ยมันค่อนข้างจะยากลำบากอะค่ะสุดท้ายชาวบ้านก็เลยตัดสินใจที่จะขอมีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากรของตัวเองซึ่งมันเป็นที่มาของคดีนี้ด้วยอะค่ะสุดท้ายก็ต้องมีการต่อสู้คดีกันจนถึงศาลฎีกาค่ะให้พี่บื้อมั้งไหมคะอยากเสริมเสริมพี่บื้อเสริมเพราะว่าตะกี้ให้พี่บื้อเสริมเพราะว่าพี่ติ๊กพูดถึงคดีอาญาใช่ไหมคะเข้าใจว่าในคดีอาญาเนี่ยคุณประสบศาลได้ยกฟ้องนะคะให้ไม่ได้งานกับว่าศาลชาวบ้านเนี่ยไม่มีความผิดเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็มีรายงานออกมาด้วยว่าบริษัทเนี่ยได้ครอบครองที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอยากให้ขยายความในส่วนของคดีอาญาในตรงนี้หน่อยคดีอาญาเนี่ยนะครับในส่วนศาลฎีกาเนี่ยยกฟ้องจำเลยทั้งหมดทั้ง12คนเนื่องจากว่าโดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่ใช่ผู้เสียหายดังที่บอกแล้วว่าที่ตรงนั้นเดิมบางส่วนเป็นที่สปก.และที่ป่าสวน
และแนวทางการต่อสู้เนี่ยเราต่อสู้ว่าชาวบ้านทั้งหมดตั้ง12คนทั้งชุมชนนะเป็นชุมชนสันตินี่อาศัยอยู่ที่สปก.ใช่ไหมครับเพราะการฟ้องคดีสปก.เป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโจทย์ไม่ใช่เป็นเจ้าของเพราะนั้นโจทย์ไม่มีสิทธิ์ฟ้องศาลเลยยกฟ้องในศาลฎีกานะครับนี่คือในส่วนของคดีอาญาประเด็นเดียวคือโจทย์ไม่ใช่เป็นผู้เสียหายทีนี้ในส่วนของเรื่องของสิทธิที่ดินเพราะว่าเข้าใจว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของนักปกป้องสิทธิในที่ดินเนาะที่ต่อสู้มาเพื่อให้มีการจัดสรรทรัพยากรที่ดินอย่างเป็นธรรมในเมื่อรัฐหน่วยงานของรัฐเนี่ยดำเนินการอย่างล่าช้าทางชุมชนก็จึงเข้าไปจัดการทรัพยากรให้เป็นโฉนดชุมชนด้วยตัวเองทีนี้ท่านทนายเนี่ยมองว่าในแง่ของอุปสรรคในการที่จะกระจายเรื่องที่ดินให้กับชาวบ้านอย่างเป็นธรรมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคะอาจจะเป็นอุปสรรคในแง่ของกฎหมายหรือว่าอุปสรรคในแง่ของนโยบายก็ได้ค่ะท่านไหนจะเป็นคนกฎหมายเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่นะแต่มันนโยบายสามารถออกแก้กฎหมายได้อยู่ใช่ไหมฮะแต่เนื่องจากว่ารัฐไม่จริงจังในการแก้ไขปัญหามากกว่าเลยไม่แก้พวกกฎหมายนะครับจริงๆแล้วชุมชนในเขตของสันติหรือบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกระบี่ทั้งหมดเนี่ยชาวบ้านไม่ได้เข้าไปเพื่อที่จะต้องการที่ดินทำกินแต่มาจากแนวคิดเดิมที่ว่าเกษตรกรโดยทั่วๆไปคนไทยที่เป็นเกษตรกรไม่มีที่ดินทำกินนะครับเมื่อไม่มีที่ดินทำกินจำเป็นอยู่เองต้องหาที่คือการบุกรุกป่าไงการบุกรุกป่าเพื่อเอามาเป็นปัจจัยในการทำที่ดินทำกินแต่ในสุราษฎร์และกระบี่เนี่ยมีที่ดินจำนวนมากที่หมดสัญญาเช่าหรือกลุ่มทุนเข้าไปใช้โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมครับในกรณีหมดสัญญาเช่าหรือใช้โดยไม่ถูกต้องเนี่ยกลุ่มชาวบ้านกลุ่มนี้ก็บอกว่าให้รัฐจัดการไม่ให้ต่อสัญญาเช่าแล้วก็ที่ครอบครองโดยไม่ชอบโดยกฎหมายเนี่ยให้ฟ้องร้องบังคับไล่ออกใช่ไหมครับแต่รัฐก็ไม่กระทำการจำเป็นอยู่เองที่ชุมชนจะต้องเข้าไปเพื่อชี้แนะชี้นำว่าจุดนี้บริษัทครอบครองโดยไม่ชอบแต่ก็เป็นรูปแบบนี้กันมาเรื่อยๆจนกระทั่งว่าคนโดยทั่วไปบอกว่าชาวบ้านเนี่ยหรือกลุ่มเนี่ยเข้าไปเพื่อแย่งที่ทำกินของคนอื่นจริงๆแนวคิดกันต้นนี่มันจะไม่ใช่โดยเฉพาะกลุ่มสันติเนี่ยกลุ่มแรกสุดเนี่ยเป็นกลุ่มในพื้นที่ทำบุญในบริเวณสวนปามาแหละเขารู้ว่าที่ตรงนั้นที่ของเขาที่ตรงนี้ที่ของพ่อเขาแม่เขาแต่ว่าบริษัทมาออกเนี่ยโดยไม่ชอบและบางครั้งก่อนจากนั้นเนี่ยมีการข่มขู่กันด้วยนะครับเดิมแต่ว่าคำถามกลับไปที่คำถามเดิมว่ารัฐไม่จริงใจในการแก้ไขปัญหามากกว่าโดยว่าถ้าก้อกฎหมายเนี่ยมันออกใหม่แก้ได้อยู่ถ้ารัฐจริงใจนะครับขอบคุณครับในส่วนของศาลปกครองทราบว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาผ่านมามากกว่า5ปีแล้วใช่ไหมคะมากกว่าเกือบจะ10ปีแล้วด้วยซ้ำที่ทางชุมชนเนี่ยได้ยื่นต่อศาลปกครองนะคะให้เพิกถอนเอกสารที่ถูกได้มาโดยไม่ชอบแล้วก็อันนี้ฟ้องต่อกรมที่ดินฟ้องกรมที่ดินหน่วยงานของรัฐแล้วก็อธิบดีกรมที่ดินแล้วซึ่งศาลก็จะมีเรียกตัวบริษัทเข้ามาเป็นจำเลยร่วมค่ะเพื่อพิจารณาตรงนี้เพราะว่ามันกระทบสิทธิ์เขาค่ะซึ่งระยะเวลาในการฟ้องเรายื่นฟ้องตั้งแต่ปี56ตอนนี้ก็63ก็คำนวณดูว่าน่าจะหลายปี7ปีแล้วค่ะอันนี้ก็คือระยะทางการเดินทางของพวกเรายังอีกยาวไกลเพราะว่าเป็นเรื่องของตอนนี้ยังอยู่ระหว่างศาลปกครองชั้นต้นอยู่ซึ่งเรายังมีศาลปกครองสูงสุดอีกชั้นนึงค่ะความคืบหน้าของในส่วนของคดีศาลปกครองเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็คือเราได้รับหมายจากศาลปกครองแจ้งว่าระยะเวลาในการแสวงหาพยานหลักฐานนะคะมันจะสิ้นสุดภายในวันที่14 ธันวา 2563หลังจากนี้ศาลก็จะพิจารณาสำนวนทั้งหมดแล้วก็จะมีคำสั่งแต่ว่าก่อนจะมีคำสั่งศาลก็จะมีหมายแจ้งพวกเรามาให้ไปฟังอะค่ะ
ก็ต้องรอหมายนัดจากศาลอีกทีนึงว่าจะมีมาเมื่อไหร่ค่ะทีนี้คำถามสุดท้ายค่ะทนายเข้าใจว่าในคดีนี้เนี่ยสภาทนายความเนาะได้รับคดีนี้แล้วก็ว่าความด้วยคืออยากจะเข้าใจให้ช่วยอธิบายในแง่ของสิทธิมนุษยชนแล้วก็สิทธิในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับคดีเรียนค่ะก็เรียนว่าอย่างนี้นะคดีนี้เนี่ยกลุ่มชาวบ้านได้มาร้องขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความแต่ต้นเมื่อเขาถูกฟ้องเป็นคดีอาญาแล้วก็คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของสภาทนายความก็พิจารณาแล้วมันเป็นเรื่องสิทธิในที่ดินทำกินมันเป็นสิทธิของมนุษย์ซึ่งควรจะมีนะควรจะมีเรื่องของการมีที่ทำกินดังนั้นเนี่ยสภาทนายความให้ความช่วยเหลือมาแต่ต้นตั้งแต่ชั้นศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์แล้วก็จนกระทั่งศาลฎีกาแล้วก็ล่าสุดเมื่อถูกฟ้องคดีแพ่งตอนหลังก็มีการแก้ต่างคดีให้ชาวบ้านจนถึงที่สุดทีนี้ถ้าพอถามว่าในชั้นขอแสดงอำนาจพิเศษในชั้นนี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ผมก็ได้รายงานคดีในที่ประชุมของอนุคดีสิทธิมนุษยชนของสภาทนายความเหมือนกันว่าศาลได้มีการนัดพร้อมนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมของคณะทำงานของสภาทนายความว่าเขาเห็นอย่างไรนะครับแต่ผมคิดว่าในส่วนตัวผมยังเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ชาวบ้านยังเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินแล้วมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกันเพราะประชาชนที่เขามาร้องขอแสดงอำนาจพิเศษเขาก็คือคนที่ไม่มีที่ดินทำกินนะแล้วเขาก็ไม่ใช่บริวารของจำเลยมันก็มีเหตุมีผลที่เราควรให้ความช่วยเหลือนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทนายมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีนะคะวันนี้ที่มาร้องขอให้ศาลนั้นไต่สวนอำนาจพิเศษเพื่อคุ้มครองนะคะสมาชิกทั้งหมด36คนว่าไม่ใช่บริวารของจำเลยจึงยังไม่จำเป็นต้องออกจากพื้นที่ในตอนนี้นะคะซึ่งเราก็มีทีมทนายที่เดินทางมากันคับข้างนะคะเพื่อที่จะว่าความแล้วก็เตรียมเอกสารของคดีสำหรับผู้ร้องทั้งหมด36ท่านนะคะก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับสมาชิกของชุมชนสันติพัฒนากันบ้างนะคะสำหรับผู้ที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยว่าเอ๊ะชุมชนสันติพัฒนาเนี่ยซึ่งเป็นสมาชิกของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้เนี่ยนะคะเขามีการจัดการในส่วนของโฉนดชุมชนยังไงมีการต่อสู้ประวัติการต่อสู้มายังไงแล้วทำไมวันนี้ถึงเดินทางมาศาลในวันนี้ค่ะก็มีท่านผู้ชมนะคะคอมเมนต์บอกว่ามีปัญหาปรึกษาเอปรินานะคะซึ่งก็อันนี้เป็นกรณีที่ชัดเจนนะว่าในทุนแล้วก็ผู้มีอำนาจเนี่ยสามารถถือครองที่ดินได้อย่างเยอะแยะโดยที่ตอนนี้ก็ยังไม่ถูกดำเนินคดีอะไรแต่ชาวบ้านเกษตรกรไร้ที่ดินเนี่ยก็ถูกดำเนินคดีแล้วถูกดำเนินคดีอีกนะคะจากการครอบครองที่ดินที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรกรรมนะคะวันนี้ค่ะเรามาอยู่กับสมาชิกชุมชนสันติพัฒนานะคะทั้งหมด4ท่านนะคะก็อยากจะให้ช่วยให้อาจจะให้ลุงเหรียญช่วยเล่านิดนึงว่าสำหรับคนที่ไม่รู้จักชุมชนสันติพัฒนาเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงมีการต่อสู้ยังไงบ้างคะครับผมก็ต้องขออนุญาตเนาะเล่าถึงประวัติที่มาที่ไปของชุมชนสันติพัฒนานะครับสืบเนื่องจากว่าปี2546เนาะรัฐบาลชุดนั้นได้ประกาศพรบการสื่อสารข้อมูลข่าวสารเรื่องต่างๆรวมถึงเรื่องของข้อมูลข่าวสารเรื่องที่ดินด้วยนะถึงก็ชาวบ้านก็ได้มีโอกาสเข้าถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ในส่วนของชุมชนสันติพัฒนาซึ่งมีสมาชิกที่อยู่ในชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่หมู่6ตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ได้สืบทราบมาจากข้อมูลที่ได้นะครับว่าพื้นที่ในเขตพื้นที่ที่ชุมชนเข้าไปตั้งอยู่ก็มีพื้นที่สปก.ที่ทางบริษัทได้เข้าไปใช้พื้นที่อยู่แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ใช้แบบผิดเงื่อนไขทางกฎหมายด้วยเพราะฉะนั้นชาวบ้านส่วนหนึ่งก็ได้รวมตัวกันนะเพื่อได้ผลักดันให้ทางภาครัฐได้เข้าไปตรวจสอบว่าเป็นพื้นที่ที่ผิดเงื่อนไขจริงไหมครับก็สรุปว่าพื้นที่ดังกล่าวทางบริษัทได้ครอบครองเข้าไปถือทำประโยชน์อย่างไม่ถูกกฎหมายด้วยเพราะนั้นจึงมีการผลักดันให้มีการตรวจสอบนะครับในรูปแบบของคณะทำงานซึ่งมีระดับจังหวัดนะครับอำเภอ
แล้วก็ตัวแทนภาคประชาชนเข้าไปร่วมตรวจสอบด้วยนะครับซึ่งปรากฏว่าพื้นที่ของสปก.ที่อยู่ในตำบลบางสวรรค์นะครับที่ชุมชนสันติพัฒนาตั้งอยู่ก็ได้มีการตรวจสอบแล้วก็ทางคณะทำงานก็ได้มีการติดตามนะครับหลังจากนั้นชาวบ้านก็รอนะครับรอผลการตรวจสอบแต่ท้ายสุดแล้วไม่เป็นผลนะครับเพราะว่าหลายปีนะปี2ปีที่เราเฝ้ารออยู่ท้ายสุดชาวบ้านก็สรุปร่วมกันว่าต้องเข้าไปเพื่อผลักดันในพื้นที่เพื่อให้เกิดการตรวจสอบนะครับชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันเข้าไปตั้งชุมชนอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ต่อมานะครับชาวบ้านก็ได้ถูกคดีนะครับสืบเนื่องที่เราถูกคดีที่วันนี้เป็นผลที่ทางชาวบ้านต้องมาที่ศาลด้วยนะครับเพราะถูกฟ้องเป็นคดีทั้งแพ่งและอาญานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่มาที่ไปของชุมชนสันติพัฒนาครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือชาวบ้านได้ต่อสู้นะครับแล้วผลักดันระดับเชิงนโยบายด้วยนะครับแล้วก็ทางนโยบายวันนี้คือไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะครับหลายปีที่ผ่านมาที่มีรัฐบาลหลายชุดนะครับได้มีการรับรองเรื่องโฉนดชุมชนนะครับประกาศเป็นพื้นที่ชุมชนนำร่องต่างๆเพราะฉะนั้นชุมชนสันติพัฒนาคือหนึ่งในจำนวนที่รับรองเป็นโฉนดชุมชนด้วยนะครับแล้ววันนี้ผลกระทบที่ได้เกิดขึ้นก็คือชาวบ้านได้ถูกคดีอีกนะครับจนต้องมาร้องขอใช้อำนาจพิเศษนะครับค้านว่าไม่ใช่บริวารของจำเลยที่เคยถูกคดีมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้มันมีที่มาที่ไปค่อนข้างมีความชัดเจนนะครับเพราะว่าหลายรัฐบาลที่เรามีส่วนร่วมนะครับเรียกร้องและผลักดันให้เกิดการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชาวบ้านแต่ท้ายสุดวันนี้ก็ยังไม่เป็นที่ชัดเจนนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือวันนี้วิถีชีวิตชาวบ้านยังถูกคุกคามในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงร้องขอให้พี่น้องส่วนต่างๆช่วยนะครับช่วยเข้ามาดูนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชาวบ้านนะครับเพราะว่าวันนี้ชาวบ้านที่เข้ามาอยู่เป็น10กว่าปีแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็ยังรอคอยว่ารัฐจะมีแนวทางนโยบายที่มีการจัดสรรเรื่องที่ดินให้กับคนยากคนจนที่ไม่มีที่ทำกินนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราควรมีสิทธิ์ในเรื่องที่ดินทำกินโดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรที่ต้องใช้พื้นที่ในการปลูกสร้างนะครับเพราะวันนี้เราไม่ได้ทำเฉพาะส่วนของพวกเราวันนี้เราทำเผื่อสังคมด้วยนะครับเหลือจากที่เราได้กินได้อยู่มันก็จะเป็นผลให้กับสังคมได้มีอยู่มีกินด้วยนะครับในส่วนชุมชนสันติพัฒนาวันนี้ก็ยังต้องคงอยู่และก็ต้องต่อสู้กันต่อไปนะครับขอบคุณเหรียญมากเลยค่ะทีนี้หันมาคุยกับน้ำบ้างนะคะณัฐพันธ์ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของสันติพัฒนาเหมือนกันเนาะอยากถามความรู้สึกของน้ำในฐานะคนที่อยู่ในชุมชนนี้มาอย่างยาวนานแล้วเราก็เห็นเรื่องของความล่าช้าในการดำเนินนโยบายของรัฐเนี่ยมันส่งผลกระทบกับชีวิตเรายังไงบ้างคะคืออันนี้ถ้าพูดแบบท้าความเนาะที่กระบวนการที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นก็เรียกอะไรกระบวนการการแก้ไขปัญหาที่แบบล่าช้าซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในสปก.หรือป่าไม้เนี่ยซึ่งตลอดเวลาเนี่ยทางชุมชนสันติเนี่ยก็ได้ดำเนินการกับรัฐบาลตลอดมานะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือว่ามาจากการยึดอำนาจก็แล้วแต่ว่าผลสุดท้ายเนี่ยความล่าช้าของหน่วยงานรัฐเนี่ยซึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องสปก.ป่าไม้แล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็ไม่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาไงซึ่งทางพี่ทองเหรียญคุยมาแล้วว่ามีการตรวจสอบมีกระบวนการในการมีตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาซึ่งชุมชนสันติก็อยู่ในหนึ่งชุมชนนำร่องของชนบทชุมชนซึ่งผลสุดท้ายเนี่ยพอมารัฐบาลชุดนี้เนี่ยผลสุดท้ายก็เหมือนมีข่าวมาว่าแบบเหมือนจะยุบไอ้ชนบทชุมชนอีกซึ่งตามแนวที่รัฐบาลบอกมาว่าจะจัดสรรแบบคสช.เนี่ยที่จริงแบบมันไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรไม่ได้มีความแบบสอดคล้องกับ
ชาวบ้านที่แบบมาร่วมกันบริหารจัดการที่ดินในรูปแบบของสกต.ที่จัดสรรที่ดินแบบมีแบบพื้นที่ที่แบบแบ่งปันกันแบบชัดเจนนะเนาะทีนี้น้ำมองว่าความล่าช้าของหน่วยงานรัฐและก็ความล่าช้าของรัฐบาลที่ไม่ตั้งใจแก้ไขปัญหามากกว่ามันก็เลยแบบเป็นผลกระทบที่ชาวบ้านต้องโดนคดีและชาวบ้านก็ต้องแบบดิ้นรนในการที่จะต้องแบบมาเป็นผู้ร้องเพื่อที่จะแบบมาศาลซึ่งมันมีความยากลำบากในการที่จะต้องเดินทางมาซึ่งการเดินทางก็ไม่ใช่ว่ามันจะปลอดภัยได้ทุกเมื่อเนาะอันนี้ก็มีเป็นปัญหาที่รัฐเองล่าช้ามาตลอดประมาณนี้เนาะหันมาคุยกับลุงตักบ้างนะคะซึ่งลุงตักเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ร้อง36รายในวันนี้ใช่ไหมคะอยากให้ลุงตักช่วยเล่าหน่อยว่าในฐานะสมาชิกชุมชนเนี่ยทำไมเราถึงเดินทางมาร้องคำร้องในวันนี้แล้วก็อยากให้ศาลมีเรียกว่าอะไรมีขั้นตอนยังไงบ้างที่ให้ความเป็นธรรมเราหลังจากเนี้ยค่ะครับสวัสดีครับเรื่องที่โดนคดีของพวกเราก็สืบเนื่องมาจากกรณีที่เรื่องที่ดินที่เราได้เข้าไปทำการสร้างชุมชนที่ผ่านมาก็เราใช้เวลามันประมาณ10กว่าปีแล้วสืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลสมัยปี46ตอนนั้นมีนโยบายที่จะต้องตรวจสอบพื้นที่ที่บริษัทหรือนายทุนที่ถือครองที่ดินแปลงใหญ่ตั้งแต่200ไร่ขึ้นไปยังไงตอนนั้นก็ทางสุราษฎร์ก็มีตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบหนึ่งในนั้นก็คือมีชุมชนสันติที่มีคณะกรรมการตรวจสอบมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานจะมาด้วยกับกระทรวงเกษตรกระทรวงทรัพยากรและมีนายอำเภอมีผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่และประชาชนก็มีพวกชาวบ้านก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลสรุป2ครั้งซึ่งมีนายอำเภอเป็นประธานเป็นเจ้าของพื้นที่ก็สรุปออกมา2ครั้งเหมือนกันว่าบริษัทถือครองและไม่ชอบเราตรวจสอบตอนนั้นประมาณเกือบ 5,000 ไร่ 4,000 กว่าไร่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายเสีย 1,400 กว่าไร่นั่นแหละพื้นที่ที่ทั้งสปกและพื้นที่ทั้งป่าไม้จากวันนั้นเราก็ผลสรุปออกมาชัดเจนแล้วว่าบริษัทถือครองไม่ชอบพวกเราก็คิดว่านโยบายของรัฐบาลต้องดำเนินการต่อยังไงเมื่อผลสรุปออกมาอย่างนั้นแล้วพวกเราก็ตั้งตาคอยเป็นแรมปีก็ไม่มีการจัดสรรที่ดินจากนโยบายของรัฐเลยพวกเราก็รวมตัวกันเข้าไปอยู่ในพื้นที่เพื่อจะทำการสร้างบ้านปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารและที่ทำกินด้วยแล้วก็อยู่มาก็มีการบริษัทก็ได้ยื่นฟ้องพวกเราโดยเฉพาะคดีอาญาก็โดยไป12คนแล้วก็ระยะก็ผ่านมาการดำเนินทางคดีก็เกิดขึ้นมาจนถึงกระบวนการยุติธรรมตัดสินและยกฟ้องพวกเราที่เป็นจำเลยทั้ง12ตรงนั้นแหละมันถึงจบศาลฎีกาแล้วก็ต่อมาบริษัทก็ฟ้องพวกเรามาด้วยสมาชิกที่อยู่ในชุมชนคือข้อกล่าวหาก็เป็นบริวารของจำเลยแล้วพวกเราที่เรามาวันนี้ก็มายื่นคำร้องเพื่อที่จะยื่นใช้อำนาจพิเศษในชั้นศาลว่าเราไม่ใช่บริวารของจำเลยใช่ไหมพวกเราที่จะขึ้นไปอยู่ไปสร้างบ้านไปสร้างชุมชนเราก็เป็นสมาชิกเหมือนกันก็ประมาณนี้หวังว่ากระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลในอนาคตข้างหน้าน่าจะมีอะไรที่จะดีกว่าดีขึ้นครับประมาณนี้ครับขอบ
คุณค่ะท่านสุดท้ายนะคะลุงแดงก็เป็นหนึ่งในผู้ร้อง36รายวันนี้เหมือนกันลุงแดงในฐานะที่ลุงแดงเป็นสมาชิกของสันติพัฒนาแล้วก็เป็นคนที่หนึ่งในสกต.เนาะซึ่งต่อสู้เรื่องสิทธิที่ดินมันอย่างยาวนานเนี่ยลุงแดงอยากให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยดำเนินการยังไงบ้างเพื่อที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเกษตรกรไร้ที่ดินเนี่ยจะได้มีกรรมสิทธิที่ดินเป็นของตนเองเพื่ออยู่แล้วก็ทำกินได้จริงๆค่ะครับจากที่ทุกคนเขาพูดมานะครับตั้งแต่ต้นกำเนิดของการรวมตัวของกลุ่มคนนะครับรวมตัวเป็นองค์กรสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ซึ่งผมคนหนึ่งที่เข้ามาร่วมและได้ศึกษานโยบายที่ทางสกต.หรือสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ที่วางนโยบายไว้นะในการจัดการบริหารที่ดินถามว่าวันนี้ผมจะพูดในประเด็นว่ามาร้องขออำนาจศาลพิเศษก่อนว่าทำไมชาวบ้านกลุ่มนี้วันนี้ถึงมาใช้สิทธิ์ส่วนนี้เรารวมตัวกันเป็นองค์กรไม่ได้รวมตัวกันในเครือญาติตามที่บริษัทหรือว่ากลุ่มคนหลายกลุ่มเข้าใจว่าเราไปยึดกันในนามเครือญาติตามที่จริงเราไปตามหลักนโยบายของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ที่ว่าเกษตรกรจะต้องมีที่ทำกินเกษตรกรจะต้องมีที่เพื่อปลูกพืชอาหารที่ดำรงชีวิตในการอยู่รอดในสังคมทุกวันนี้ดังนั้นการดำเนินการของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้มันมีนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารจัดการที่ดินเป็นรูปแบบจะพูดรายละเอียดมันก็เยอะอยู่แต่ผมจะพูดคร่าวๆว่าจากหลักการเหล่านี้ใช่ไหมพอถูกฟ้องว่าเป็นพวกเป็นบริวารเราก็รู้ว่าในสิทธิความชอบธรรมในการรวมตัวเป็นองค์กรขึ้นมาเราไม่ได้เป็นเครือญาติกันแต่เรามาอยู่ด้วยกลุ่มคนที่เข้าใจถึงหลักการบริหารสิทธิของความเป็นมนุษย์สิทธิของความเป็นเกษตรกรที่จะเข้าถึงในที่ดินทำกินใช่ไหมเราจึงมาขออำนาจศาลพิเศษว่าเราไม่ใช่เป็นบริวารของจำเลยทั้ง12ทั้ง11เราคือชาวบ้านอีกกลุ่มอีกส่วนหนึ่งที่เข้าไปอยู่และจัดการบริหารที่ดินส่วนนั้นจะพูดต่อในประเด็นที่ถามว่าอยากจะเห็นหรือว่าอยากจะมีความหวังในส่วนของราชการที่จะดำเนินการถามว่าในความเป็นจริงสังคมมันดำรงอยู่ใครๆก็เห็นถ้าพูดมากไปมันก็ไม่ดีใช่ไหมแต่ว่าในความเป็นธรรมในการจัดสรรในการมองเห็นถึงชาวบ้านรากหญ้าอย่างพวกเราอ่ะมันยากในการจะเข้าถึงถามว่าการขึ้นไปคุกคามของแต่ละครั้งในการขึ้นไปบังคับคดีเอาอะไรขึ้นไปทั้งหมดตำรวจหน่วยงานพื้นที่ถามว่าในความเป็นจริงอยู่ข้างชาวบ้านมั้งไหมไม่มีในการไปมันถามถ้ามองในภาพกว้างๆเขามองว่าเขาไม่ใช่เข้าไปคุกคามแต่ในความรู้สึกของชาวบ้านที่รู้ถึงสิทธิของความเป็นมนุษย์การใช้อำนาจรัฐเข้าไปแต่ละครั้งการนำตำรวจใส่เครื่องแบบไปแต่ละครั้งคือการคุกคามทางด้านจิตใจที่ชาวบ้านที่ไม่รู้ทางกฎหมายก็มีความรู้สึกใช่ไหมว่านี่คือการคุกคามอย่างดังนั้นผมถึงขอและความหวังที่อยากเห็นคือทางหน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็นท้องที่ไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดระดับประเทศนะการดำเนินการทุกอย่างให้บริษัทกับชาวบ้านมันเกิดเป็นกรณีที่ว่าเป็นยังไงให้มันต่อสู้กันด้วยหลักการจริงๆอย่าหน่วยงานรัฐเข้าไปแอบอยู่ฝั่งหนึ่งฝั่งไหนก็ถือว่าชาวบ้านขอแค่นั้นก็คงจะพิสูจน์กันได้แต่ทุกวันนี้ใช่ไหมชาวบ้านมันเสียเปรียบตรงที่หน่วยงานรัฐมันอยู่ข้างอีกข้างหนึ่งคือการไปไม่ต้องพูดแสดงออกไหมแต่การไปร่วมกับขบวนรถหรือว่าการนำเข้าไปนั่นคือเป็นแรงกดดันให้ชาวบ้านเกิดลักษณะที่ว่ามันถูกกดดันแล้วส่วนการบริหารภายในชุมชนเรานะครับชุมชนสันติพัฒนาได้เกิดการได้จัดการบริหารตามแนวหลักของนโยบายของสกต.ที่เราวางหลักไว้การบริหารจัดการที่ดินเราจัดเป็น5ส่วนถามว่าชาวบ้านทำไมถึงจัดการบริหารที่ดินแบบนี้จากการข้าวยุดแย่งที่ดินจากนายทุนมาตั้งแต่ปี48ใช่ไหมตั้งแต่ปีก่อนๆถามว่ามันเกิดปัญหาที่รัฐเขาข้าไปจัดให้แล้วชาวบ้านก็ขายไปเสร็จแล้วก็กลับมายึดใหม่แต่ส่วนของสกต.หรือว่าสหพันธ์เกษตรกร
ตะกอนภาคใต้เรามีแนวทางว่าที่ดินจะต้องเป็นไม่มีสิทธิ์ในการซื้อขายชาวบ้านข้าประจัดอยู่แล้วก็จะต้องทำปลูกผลนาสินและก็อยู่ต่อกันไปทั่วลูกทั่วหลานจะไม่มีสิทธิ์ขายในพื้นที่การบริหารจัดเป็นที่ดินทำกินแบ่งให้สมาชิกคนละ10ไร่จัดเป็นที่บ้านอยู่ที่อยู่อาศัยเป็น1ไร่จัดเป็นที่ลาดชันเราจัดไว้เป็นที่สำหรับปลูกป่าปลูกป่าทดแทนปลูกป่าชุมชนไว้บริหารร่วมกันจัดที่ไว้สำหรับแปลงเกษตรรวมเพื่อปลูกพืชอาหารเป็นการเกษตรเขาเรียกว่าเกษตรเชิงผสมผสานให้เกิดความหลากหลายทางพืชอาหารในการดำรงชีวิตเพราะทุกวันนี้ทางสังคมมันเกิดลักษณะที่ปลูกพืชเชิงเดียวใช่ไหมถามว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เขาจะไม่คิดหรอกแต่ทางสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้เราคิดถึงว่าถ้าสหพันธ์ไม่คิดถึงส่วนนี้ขึ้นมาต่อไปข้างหน้าสังคมจะอยู่ด้วยสารเคมีจะอยู่ด้วยการซื้อของจาก CP ทั้งหมดครับผมขออธิบายคร่าวๆแค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็หลังจากนี้แล้วเนี่ยที่เรามาขึ้นศาลวันนี้เนี่ยอยากคาดหวังว่าศาลจะออกมาไหนๆหรือว่าอยากจะฝากอะไรกับกระบวนการยุติธรรมค่ะความคาดหวังเหรอความคาดหวังก็ถามว่าผมคาดหวังอะไรเยอะไปไหมก็ไม่เยอะนะแต่ความเป็นจริงก็คือสิทธิ์ที่ว่าผมไม่ใช่บริวารผมไม่ใช่เป็นบริวารของใครผมไปใช้สิทธิ์ในความอยากจะเข้าถึงอยากจะเข้าถึงในที่ดินในสิทธิที่ทำกินศาลเพียงแต่อนุญาตหรือว่าใช้คำออกคำสั่งมาว่าคนกลุ่มนี้ไม่ใช่บริวารไม่ใช่ส่วนที่จะต้องถูกขับไล่ผมก็ถือว่าท่านให้ความเมตตากับชาวบ้านแล้วครับค่ะขอขอบคุณสมาชิกจากชุมชนสันติพัฒนานะคะของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้เลยค่ะก็ยังไงถ้ามีความคืบหน้าในส่วนของคดีก็สามารถจะติดตามในสำนักข่าวประชาไทยได้เราก็จะเอาความคืบหน้ามารายงานเป็นระยะนะคะก็สำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนค่ะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสมาชิกสกต.ทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ